วันนี้คุยเรื่องกินข้าวแล้วชักดาบเอาผิดยังไงดีสวัสดีครับผมทนายความรณรงค์แก้วเพชรนะครับอยู่กับผู้ช่วยธนพลครับผมวันนี้นะครับกลับมาพบกับรายการทนายคู่ใจนะครับทุกวันนะครับเวลาเดิมทางช่องมิติ4ครับที่เดิมนะครับผมหรือว่ารับชมรายการย้อนหลังได้ที่ youtube.com นะครับพิมพ์คำว่าทนายคู่ใจหรือว่าติดตามข่าวสารของทนายคู่ใจได้นะครับที่ facebook.com พิมพ์คำว่าทนายคู่ใจเช่นเดียวกันนะครับผมหรือว่าโหลดแอปฟรีที่iOS แล้วก็ Android นะโหลดแอปทนายฟรีนะครับผมก็สามารถปรึกษาคดีได้ภายในนั้นเลยนะที่ iOS แล้วก็ Android iPhone Samsung Galaxy หรือว่าแท็บเล็ตสามารถเล่นได้นะฮะหรือเข้าไปเล่นได้ที่ www.buddy-lawyer.com นะครับปรึกษาคดีฟรีนะฮะ092-453-3393ครับผมวันนี้คุณธนพลประเด็นที่เราเตรียมมาเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นจิ๊บๆเล็กๆน้อยๆนะแต่ผมคิดว่ามันสำคัญนะหรอเพราะว่ามันเป็นเรื่องของปากท้องคนเราต้องกินปากท้องต้องกินข้าวต้องกินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันผมนี่อยากบอกว่าตอนแรกก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะเอาเรื่องตอนนี้ดีไหมนะเกี่ยวกับเรื่องกินข้าวใช้บริการโรงแรมแล้วชักดาบหรอคุณคิดว่ามันในความรู้สึกคุณอะคุณคิดว่ามันผิดปะผิดสิเออแล้วมันจะถึงต้องติดคุกไหมไม่หรอกมั้งก็เจรจายอมความได้แหละ แต่มันก็อยู่ที่เทคนิคนะว่าหนีได้ขนาดไหนเท่านั้นเองคุณรู้ไหมว่าเรื่องนี้มีกฎหมายอาญาเอาผิดไว้เลยนะอาญาเลยเหรอคุณเออต้องอาญาเลยเหรอแค่กินแล้วชักดาบแค่เนี้ยนี่เป็นคดีอาญานะครับสมมติไปกินข้าวมันไก่ประตูผีคนเยอะไงก็กินปุ๊บเดินออกเนียนไปเลยเรียบร้อยปกติใครๆเขาทำกันก็ถ้าผมเป็นเจ้าของร้านนะผมจะเรียกคุณมาแบ็กเมย์เลยไอ้มันนี่ก่อนเอ้ยอยากโดนเปล่าไม่อยากโดนจ่ายค่าปรับมา20เท่าของราคาหรอจานละ50ใช่ไหมโดนไป 2,000 หรอ 2,000 หรอไปจ่ายไปนู่นไปเสียประวัติไปปั๊มอะไรในมืออาชญากรรมด้วยแจ้งตำรวจแจ้งความจับได้เลยเหรอแจ้งความจับได้ดิเอาหรอประมวลกฎหมายอาญามาตรา345นะเขาบอกไว้เลยว่ากินแล้วชักดาบเนี่ยหรือว่าไปใช้บริการโรงแรมแล้วไม่จ่ายตังค์เนี่ยถ้าคุณไปกินหรือว่าไปใช้บริการโรงแรมโดยไม่จ่ายตังค์เนี่ยโดยคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณไม่มีตังค์โดยว่ารู้ว่าไม่มีตังค์ต้องรู้ตัวเองไม่มีตังค์แล้วถ้ารู้มีตังค์รู้ว่ามีตังค์แต่ไม่จ่ายใช่ไหมอันนั้นก็เป็นเรื่องทางแพ่งอ๋อครับเราเข้ามาที่ว่ารู้ว่ามีตังค์ครับก็รู้ว่าตัวเองไม่มีตังค์อ๋อครับไม่มีตังค์แล้วก็ไปใช้บริการไปกินข้าวฟรีแบบสั่งมาหัวบุฟเฟ่เลยคราวเนี้ยจัดเต็มโทษจำคุกไม่เกิน3เดือน3ฮะคุก3เดือนเลยเหรอคุณรอปรับไม่เกิน500อ๋อปรับ500คือราคายอมความได้เขากะว่าจะเอาตังค์500จากค่าข้าวมั้งหรือไม่ก็บอกจ่ายคลิก20เท่านะ10เท่า20เท่า30เท่าแล้วแต่ละถ้าไม่นั่นก็ไปคุก3เดือนใช่ไหมประเด็นก็คือมันเสียประวัติคุณธนพลอย่างคุณธนพลไปกินข้าวเงี้ยใช่อ้าวคุณจะเอาเลี้ยงหญิงเยอะคุณจะจ่ายผม20เท่าหรือคุณจะไปปั๊มอะไรนี่คือประวัติอาชญากรรมว่าไอเนี่ยเคยกินแล้วชักดาบอายขายจี๊ดอายขายขี้หน้ามากถ้าเรารู้ว่าเราไม่มีเงินน่ะเขาบอกไม่มีเออก็ไม่ติดคุกดิไม่อยากเด็กล้างจานไม่เอาเว้ยเดี๋ยวมาไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวไหนอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมันนานนะเด็กรออ๋อแล้วสมมติเอาอะไรไปแลกได้ไหมหรือที่มีมือถืออยู่เอาไปขัดหนี้ก่อนได้ก็ตกลงใช่ไหมก็มันเป็นคดีที่ยอมความได้คือมันไม่ใช่แบบโทษแบบไปครับฆ่าคนตายหรือว่าชนแล้วหนีอะไรเงี้ยโทษอีกทีนึงได้ไหมครับโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน500บาทแต่ประวัติประเด็นก็คือคุณผู้ชมในทางขั้นตอนทางกฎหมายนะครับกว่าตำรวจจะฟ้องจะอะไรเนี่ย มันจะมีการมาทับลายนิ้วมือทำประวัติอาชญากรรม อยากมีไหมล่ะไม่อยากมีก็จบเรื่องซะขึ้นเซิร์ชเลยนี่นายตรงนี้ตึ๊ดปุ๊บเฮ้ยแม่งกินชักดาบโอ้โหเซ็งเลยก็มันไปพิมพ์ในสตช.ที่ไหนก็เจออ่ะประวัติแบบโอ้โหขึ้นมาเลยแล้วแบบโอ้โหนี่แบบไปทำเขาท้องแล้วหนียังดีกว่าเลยเมื่อเวลาถามเฮ้ยโดนอะไรมาน้องกินแล้วชักดาบพี่โอ้โหเจ็บใจเลยอ่ะครับอันนี้เรามองประเด็นเนี้ยเอาเราโอเคจบแล้วนะครับแล้วเปลี่ยนประเด็นเป็นว่าถ้าสมมติค่าอาหารมันแพงเกินจริงล่ะเราจ่ายไม่ไหวล่ะครับ
เนี่ยอย่างเช่นไปเราไปเที่ยวแหละไปดื่มสุรงสุราอะไรเงี้ยเมามาปุ๊บอย่างเงี้ยกินเบียร์2ขวดมีกับแก้มสัก2อย่างเงี้ยนะกินเบียร์2ขวดแล้วโดนมา 2,500 อ้าวก็ราคานั้นไม่ใช่หรอราคานั้นเหรอคุณแบบเอาเป็นแบบซุ้มแบบโง่ๆที่แบบตั้งขายอ่ะคุณนะเปิดไฟแว๊บๆๆเปิดไฟไอ้คิดมากอ่ะเปิดไฟปีใหม่แฟบๆแฟบมีตู้หยอดเหรียญ10บาทคุณยังเอา 2,500 อีกเหรอคุณคุณไปกินวายในร้านมันก็ราคาไม่ได้กินวายเอาเบียร์ดิลีโอโอ้ยเราอย่าไปโฆษณาให้เขาเป็นเบียร์ปกติทั่วไปนะฮะก็ราคานั้นน่ะ 2,500 บรรยากาศไงคุณธนพรบรรยากาศโอ้ยุ่งเทียบคุณไม่ไหวนะอย่างเงี้ยบรรยากาศเออแล้วทำไงอ่ะทำไงอ่ะทำไงมี2อย่างทำยังไงครับไม่ต้องจ่ายมันเอาไม่จ่ายปุ๊บพาชายชะกันมาเลยประมาณ30กว่าคนผมจะบอกอะไรให้นะมันมีกฎหมายดูแลเรื่องนี้อยู่ร้านอาหารจำเป็นต้องขึ้นป้ายราคาสินค้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ในเมนูอะไรอย่างงี้เหรออ๋อบางร้านไม่มีนะมีเมนูจริงแต่ไม่เขียนนะถ้าคุณไม่เขียนเนี่ยคุณจะทำผิดกฎหมายในคดีอาญาด้วยผมจำไม่ได้ว่ามันโทษปรับมันกี่แสนนะอ๋อเหรอการที่ไม่ขึ้นป้ายราคาเนี่ยแล้วเราโดนข่มขู่ได้ไงคุณคุณอย่าลืมว่าไอ้ร้านคาราโอเกะที่คุณไปประจำอ่ะฮะไม่ได้ผมไม่ได้พูดถึงร้านคาราโอเกะนะผมพูดถึงร้านแบบผับบาร์ทั่วไปนะมันไม่ขึ้นใบราคามันไม่ขึ้นตัวเลขราคาว่าไม่ขึ้นอยู่แล้วค่าดงค่าดิ้ง2ชั่วโมงเท่าไหร่ไม่รู้ดิ้งอะไรวะแล้วแต่เด็กอีกถ้าเด็กสวยก็ค่าดิ้งก็แพงอีกอย่างกับคุณไม่เคยไปทำไมไม่เคยไปผมไม่เคยไปหรอครับไม่ได้หลบสายตาในกล้องนะแล้วไงต่อครับคือไอ้ประเด็นเนี้ยผมจะบอกว่ามันมีช่วงหนึ่งมันเป็นข่าวนะคือโคมเลยว่าเฮ้ยถั่วต้มอ่ะจานละ200เฮ้ยคุณ200มากมันน้อยไปน้อยไปเหรอต้องน้ำแข็งคุณ 3,200 กระติกละ 3,200 น้ำแข็งแอนตาร์กติก้าไงนั่นน่ะสิเอาน้ำเข้าจากเมืองนอกมาเช็คบินมา 80,000 กว่าบาทคุณ 80,000 กูล้างจานดีกว่าก็คือถ้าไม่จ่ายก็ชายชะกัน30คนลุมกระทืบอ่ะคุณรู้หรือเปล่าว่าถ้าสมมุติว่าคนมีความรู้ทางกฎหมายดูรายการทนายคู่ใจไปแล้วเจอเหตุการณ์นี้ผมบอกเฮ้ยมันแพงเกินผมไม่จ่ายหรอกราคานี้เอาชายชะกันมาล้อมไว้มันล้อมเลยนะครับไม่ให้ออกจากร้านล็อกตัวด้วยผมจะไปแจ้งข้อหาเรื่องข่มขู่คุกคามรีดทรัพย์ลึกซับ30คนถ้าสมมุติมี30คนจริงนะอันนี้ผมพูดเล่นนะถ้าสมมุติมีจริงนะเอา5คนพอหรอมาตรฐานเค้าเอา5คนเหรอ4คนกลายเป็นนี่มันเป็นแก๊งเลยมั้ยเนี่ยก็ถ้ามาอย่างเงี้ยถึงผมสุดท้ายผมจะต้องจ่ายให้มันเนี่ยแต่ผมจะไปแจ้งความกลับเลยกองปราบเลยเงี้ยไม่กองปราบสน.ท้องที่ก่อนแจ้งเลยว่าเนี่ยเป็นการกักขังหน่วงเหนียวอ๋อ1กักขังหน่วงเหนียวกักขังหน่วงเหนียวคดีอาญาปล้นทรัพย์อาจจะโดนต้องดูข้อเท็จจริงอย่างอื่นเพิ่มแต่ขู่มันอาจจะโดนแต่ผมคิดว่าข่มขู่เนี่ยอาจจะเข้าเยอะสุดมีพวกนี้มีปืนอยู่แล้วชักปืนออกมาเราบอกเราเห็นปืนไงการ์ดวายแต่ประเด็นนะคุณผู้ชมถ้าไปคนเดียวก็ลำบากหน่อยถ้าไปหลายคนถ้าเป็นไปได้ก็ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนใช้ง่ายรอเออหรือไม่กดมหาทนายเลยไหมครับพี่ผมกำลังโดนลุมอยู่พี่กดมหาทนายช่วยผมด้วยทนายจะบอกว่าเดี๋ยวพี่ช่วยค้นเบอร์สอนอแถวนั้นให้จะได้ตามไปเก็บถูกเอาวัดเมย์ไหมคุณฮะตามไปเก็บอย่างนั้นฮะคือผมจะบอกก่อนว่าไม่ร้านค้าคาราโอเกะไม่มีสิทธิ์มากักขังลูกค้าไว้ในร้านถ้าเกิดไม่จ่ายตังค์การมากักขังไว้เนี่ยแล้วมาบังคับให้จ่ายเงินเนี่ยมันคือการกักขังหน่วงเหนี่ยวทางกฎหมายอาญาผมมีตังค์ไม่ใช่ว่าผมไม่ได้จ่ายผมไม่ได้ว่าผมไม่เจตนาไม่จ่ายคุณซะเมื่อไหร่แต่คุณนั่นชาร์จราคากระติกน้ำแข็งแอนตาร์กติก้า 3,500 3,200 ผมจ่ายผมก็ควายแล้วนั่นสิกระติกทำมาจากเพชรไงคุณติกเพชรป้าครีมก็ทำมาจากทองฮะผมก็โดนไปเข้าไปเป็นลมเลยผมก็เลยบอกเนี่ยถ้าไปเจอเคสอย่างนี้นะถ้าคุณไม่จ่ายก็แบบแล้วมากักขังคุณไว้ในร้านเนี่ยมันทำไม่ได้ทางกฎหมายแจ้งจับเจ้าของร้านเข้าคุกให้หมดเลย อย่างนี้มันมาเฟียแล้วประเทศเราเมืองพุทธมีรัฐธรรมนูญไม่ได้บอกว่าให้ไม่จ่ายตังค์แล้วคุณมามีสิทธิ์มาขังผมไว้ในร้านอ่ะไม่ว่าจะขัง30วิหรือขัง1นาทีหรือ1ชั่วโมงเนี่ยมันก็คือการกักขังหน่วงเหนี่ยวซึ่งเป็นความผิดแล้วต้องเอาให้เจ็บนะพวกนี้ต้องเอาให้มันหนักด้วยนะเวลาใครเจอเคสอะไรแปลกๆก็โทรมาถามทนาย0924533393นะครับโทรมาปรึกษาคดีนี้หรือว่าประเด็นอื่นๆได้นะใครพลาดประเด็นไหนโทรมาสอบถามได้เลยนะครับผมสวัสดีก็ขอบคุณที่ติดตามรายการทนายคู่ใจนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ